ข่าวด่วนครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและบอสโจฝากอะไรถึงครูณภาพรครับหลังทราบว่าคุณครูป่วยไม่สบายนะครับเตรียมโกนผมให้คีโมรอบที่2ครับทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่นิ่งนอนใจครับน้องเนี่ยได้ติดตามข่าวของคุณครูมาตลอดนะครับและวันนี้เนี่ยบอสโจและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ฝากถึงครูณภาพรครับขอให้คุณครูหายป่วยเร็วๆขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณครูนะครับทุกคนนะคุณครูณภาพรเนี่ยก็คือครูที่พาอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเดินสายประกวดตั้งแต่เด็กครับทุกคนและวันนี้อุ๋งอิงฝากอะไรถึงคุณครูณภาพรไปฟังกันเลยครับจะสื่อถึงครูบาอาจารย์คุณครูที่เคยนะครับพาอุ๋งอิงเดินสายประกวดเป็นผู้คนแรกนะครับนั่นก็คือครูณภาพรเนาะณภาพรครับครูณภาพรครูณภาพรซึ่งตอนนี้นะครับคุณครูเหมือนบ่สบายแม่นค่ะนะครับเดี๋ยวยังไงฟังจากน้องอุ๋งอิงได้เลยนะครับเอาคุณอิงน้องอุ๋งอิงมีอะไรจะฝากถึงคุณครูณภาพรได้เลยครับอันได้ยินข่าวว่าครูบ่สบายเนาะค่ะล่ะก็เป็นห่วงคนอยู่ไกลๆไกลๆนี่แหละค่ะแต่ว่าคือในภาระหลายๆเนาะล่ะก็อยากไปหาคนอยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยมีเวลาว่างไปหาเพิ่นเดี๋ยวเฮามีงานแน่นค่ะแต่ว่าถ้าถามว่าล่ะลืมบ่ล่ะบ่ลืมของคนใดที่ปั่นล่ะน่ารักบ่ค่อยลืมและอีกอย่างแล้วก็อยากให้คุณครูณภาพรฮู้ไว้ว่าล่ะก็ยังฮักแล้วก็เคารพเพิ่นคือเก่าและอยากให้คุณครูณภาพรหายไวๆนะคะเด้อล่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะมีเวลามื้อใดล่ะสิไปหาครูเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวมีเวลาเนาะนะครับซึ่งตอนนี้น่าลุยงานเงาล่ะแม่นครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่านะครับหลายๆนะครับที่เฮาได้เบิ่งจากสื่อโซเชียลนะครับว่าคุณครูบ่สบายนะครับคลิปนี้ก็ฝากถึงคุณอภพรและก็น้องโจขอฝากจากหัวใจจริงว่านะครับขอบคุณคุณครูที่นะครับเพาะบ่มต้นกล้าต้นนี้นะครับส่งมาให้สาวหน่อยเพิ่นบัดแพงก็ตั้งแต่องค์อิงอายุเท่าใดแล้วลูกอยู่น้ําครูเฮาอนุบาลได้ค่ะเฮาอนุบาลได้เนาะแต่จะแจ้คลิปทีมันเป็นเด็กน้อยร้องเพลงพี่ใต้แม่เพลงยังก่อนเจ้าชายเจ้าชายอะไรนั่นหรอเจ้าชายในชีวิตเจ้าชายในชีวิตถึงไม่ใช่ผู้หญิงในนิยายที่มันน้อยๆเพื่อนเราทั้งเราทั้งเขินนะครับแล้วตอนนี้คุณครูไม่สบายกับคลิปนี้น้องหงหญิงบอโจส่งกำลังใจให้คุณครูขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลบริภพจงมาปกปักรักษาคุ้มครองคุณครูณภาพรพร้อมของรั่วเนาะขอให้หายจากโรคไรให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอิ่มนอนอุ่นสุขในทิวาลำถ้ำในทิวาเลิศพรในที่ประเสริฐจงเป็นของคุณครูณภาพรหายหายหายสุขทีสุขขังมีพลังขอให้พลังน้ำไม้แข็งแห้งได้คุณครูเด้อก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นเด็กที่กตัญญูจริงๆครับและไม่นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ต่างๆหลังจากที่ได้ยินนะครับโอ้โหโลกโซเชียลแชร์กันเยอะมากหลังจากที่คุณครูณภาพรเนี่ยป่วยไม่สบายครับทุกคนนะเราส่งกำลังใจไปให้คุณครูณภาพรกันนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์มานะครับคนละ1คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ๋งอิงข่าวกระแสด้วยนะครับไม่ขอโทษด้วยนะคะที่แม่อ่อนแอไม่ทำใจค่ะแต่ว่ามันไม่รู้พออ่านคอมเมนต์แล้วมันจุกขึ้นมาค่ะมันจุกขึ้นมามันพูดอะไรไม่ออกค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจแล้วก็มีหลายคนที่หลายท่านที่โทรมาให้กำลังใจแล้วก็มาบอกวิธีการรักษาสุขภาพค่ะแม่ก็จะทำเท่าที่แม่ทำได้นะคะแม่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันสับสนไปหมดเลยว่าจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็หาย